ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนกันนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ700ปีนะครับคนเยอะมากนะฮะของผมมากับชมรมร้านอาหารนะครับก็เอ้ยแถวจะตรงไหนเกือบหลงแถวก็เดินตามแถวกันไปก็ตามขั้นตามตอนครับกรอกเอกสารก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรับบัตรคิวเขาก็จัดระเบียบนะครับเป็นชมรมภัตตาคารอาหารนะครับแล้วก็มีด้านหลังตรงนู้นก็เป็นมะกุเทศนะครับมีเป็นอย่างเป็นอย่างนะครับแล้วก็ทยอยกันเข้าไปด้านหลังผมตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็เตรียมเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับเขาให้เข้าทีละ5คน5คนก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการนะครับคนก็เยอะนะครับผมว่าน่าจะหลายพันอยู่วันนี้ก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะครับจะเยอะหน่อยในเชียงใหม่ร้านอาหารเยอะครับพนักงานก็เยอะก็มีประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับให้ฟังผ่อนคลายก่อนฉีดลงทะเบียนนะครับชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันสำหรับเพื่อนผมสำหรับความรักเพื่อนบ้านครับส่วนนี้ก็วัดความดันนะครับอันนี้ก็มาตรงจุดฉีดยานะครับครับผมก็ด้านในนี่ก็อีกโซนแล้วนะครับด้านในให้หมอเข้าไปทุกทีแล้วนะครับให้หมายเลขสองฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งรอสังเกตอาการนะครับตรงนี้ครับขอบคุณครับครับพอฉีดเสร็จก็มานั่งพักตรงนี้นะครับสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็เขาเขียนว่าจุดที่7จุดออกใบนัดแล้วก็ใบรับรองนะครับนัดอีกทีก็วันที่18ตุลานะครับก็เรียบร้อยนะครับมา10โมงก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับส่วนด้านนี้คนก็ยังมากันอยู่นะครับตามคิวนะครับตามที่เขาจองกันไว้ก็จัดระบบบริหารค่อนข้างดีนะครับคนเยอะแต่ก็ไวอยู่ก็เต็มตัวกลับบ้านครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ